สวัสดีค่ะ Beauty 40 by Vivi ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนลุคเป็นสาวผมยาวกันอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเรามีวิธีทำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็มีกิฟต์1ตัวแล้วก็แปรงสำหรับการหวีผมเรากับผมปลอมก็คือเป็นแปรงแบบนี้มีลักษณะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะไม่เจ็บเลยค่ะมันสามารถหวีได้ทั้งผมแท้ของเราแล้วก็เจ้าตัวช่วยของเราที่จะมาให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าผมปลอมที่มีลักษณะเป็นเกลียวแบบนี้ล่ะค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะเปลี่ยนลุคให้วิวี่ดูเป็นสาวผมยาวมีเกลียวรอนแล้วก็ดูสวยได้ภายใน5นาทีได้ยังไงติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็แบ่งผมออกแบบนี้ครึ่งหัวสูงๆหน่อยนะคะให้มันเป็นรอยกรีดแบบนี้ล่ะค่ะจากนั้นก็ติดกิ๊บม้วนผมอันนี้เอาไว้ก่อนอย่างนี้นะคะเจ้าตัวช่วยของเราเนี่ยมันเป็นวิกแบบนี้ค่ะมีลักษณะเป็นแปะแปะแบบนี้มันติดทนอยู่ได้ทั้งวันนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกเจ็บหรืออะไรก็สามารถขยับได้แต่ว่ามันไม่เจ็บอะไรเลยอันนี้เราใช้มานานมากละเอาไอ้เจ้าตัวแปะตัวกลางตัวนี้นะคะติดไว้กับตรงกลางของที่เราจะติดตรงนี้เดี๋ยวจะติดให้ดูนะคะติดตรงนี้เลยทำแบบนี้นะคะง่ายๆเห็นไหมคะแล้วจากนั้นเราก็ติดตัวที่เหลือซึ่งมันก็มีแปะทั้งหมดประมาณ5ตัวเข้ากับตรงโคนผมนะคะตรงที่เราแบ่งแปะแบ่งผมเอาไว้อะเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองแล้วก็มีผมตรงโอ้ผมเกลียวรอนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผมแท้ของเราที่แบ่งไว้ลงมาหวีอย่างนี้หน่อยเนาะอือฮึจากนั้นก็จัดทรงค่ะเอาผมช่อข้างหน้าของเรากับผมปลอมเนี่ยหวีร่วมกันผมพวกนี้เขาแต่งทรงมาแล้วค่ะเป็นการดัดแบบว่าถาวรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหวีเขาได้โดยที่เขาจะไม่แตกร่อนเห็นไหมแค่นี้เองค่ะสวยได้ภายใน5นาทีเราสามารถไปงานเลี้ยงหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันได้เลยกับผมลุคใหม่ของเราวันไหนที่อยากรู้สึกเก๋ๆแล้วก็อยากมีผมยาวในทันทีก็สามารถใช้วิกพวกนี้จัดแต่งทรงผมได้เห็นไหมคะดูเป็นธรรมชาติด้วยที่สำคัญทำให้ผมเราดูหนาแล้วก็ฟูขึ้นทริคง่ายๆอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆเก็บนำไปใช้กันนะคะในวันที่อยากจะเป็นสาวผมยาวเป็นเกลียวรอนแบบนี้สำหรับวันนี้วิวิลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย